ตอนนี้เรามาถึงลานวันศุกร์แกลมปิ้งแล้วนะคะกำลังเลือกจุดที่เราจะกางพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้ให้กางได้เฉพาะข้างบนนะคะข้างล่างเนื่องจากพี่ก็กลัวว่าฝนตกแล้วน้ำจะมานะคะเราก็เลยไม่ได้ลงไปกลางข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่าเราจะเอามุมไหนดีต้นไม้ดูใหญ่ล้มลื่นนะคะอ๋อน้ำเป็นสีน้ำตาลเลยอ่ะอู๋ถ้าได้กลางข้างล่างจะดีมากเลยนะเพื่อนๆถ้ากลางข้างล่างได้เราก็ต้องแบกของขึ้นลงนะคะอาจจะลำบากสัมภาระของเราเยอะไม่น่าจะได้ลงมากลางข้างล่างถ้าเขาอนุญาตก็ลงมากลางไม่ได้อยู่ดีอุ้งนะเป็นสีนี้ไหลแรงด้วยนะคะก็ยังอันตรายอยู่งั้นเดี๋ยวเราเอาของลงจากรถกันค่ะThank you.
วัสดีเพื่อนๆค่ะตอนนี้เออยู่ที่วันศุกร์แกลมปิ้งนะคะนี่น้ำดื่มที่เขาแจกฟรีสำหรับคนที่มานะคะก็วันนี้วันที่สองที่เรามาแคมป์นะเมื่อวานนี้เราอยู่ Wild Calling Farm ก็เอาเต็นท์ Snow Peak Landness มาแล้วจางทับไม่สวยก็จะมาแก้มือที่นี่นะคะปรากฏว่าพอเราลงเต็นท์แล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยเขาจำกัดก็คือห้ามตอกสมอหลังเส้นสีแดงเนี่ยค่ะถ้าเรากางทับเนี่ยแน่นอนว่าเชือกมันต้องไปถึงจุดที่เราไม่น่าจะกางได้อะค่ะก็เลยกางได้แค่เต็นท์ตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสามนะแดดมันยังเปรี้ยงอยู่ก็ยังไม่ได้เดินชมลานแต่ว่าแล้วที่เรามาวันนี้มันหลายวันก่อนหน้านี้ฝนตกนะคะก็คือน้ำข้างล่างอ่ะมันเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ไหลแรงมากเลยก็เลยทางร้านเขาไม่อนุญาตให้เราลงไปกลางข้างล่างนะคะกลางริมน้ำเขาบอกว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยเดี๋ยวกระแสน้ำมันแรงแล้วมันจะเป็นอันตรายสำหรับลานที่นี่เราชอบนะคือไม่มีคนนี่แหละวันนี้ที่มาก็กว้างสวยแล้วก็เราเลือกจุดกลางที่เราอยู่ใต้ร่มไม้นะคะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้ากลางตรงจุดที่โดนแดดตรงฝั่งนั้นก็เอาเรื่องอยู่นะเสียงน้ำค่อนข้างจะแรงแล้วก็ระหว่างที่เรากางเต็นท์อยู่มีนกร้องหลายสายพันธุ์อยู่นะคะชอบมากเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอเย็นกว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินชมลานทั่วๆอีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เออยู่ที่วันศุกร์แคมปิ้งนะคะก็เรากางเต็นท์เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะคะก็คือประมาณ5โมงเย็นแล้วก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมลานของที่นี่นะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าที่เราขับรถเข้ามาค่ะขับเข้ามาแล้วก็จะเจอลานจอดรถก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถก่อนนะคะพอเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเข้าไปเช็คอินข้างในค่ะค่ะที่นี่มีบริการรถเข็นให้นะคะคุณเพื่อนเราชอบนะรถเข็นจะมีแบบหลายทรงหลายขนาดส่วนทางนี้จะเป็นห้องน้ำฝั่งผู้ชายนะคะโดยปกติแล้วเอ๊จะข้ามการรีวิวห้องน้ำไปนะคะเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะรีวิวกันเยอะแล้วให้ดูบรรยากาศห้องน้ำเมื่อกี้เดินเข้าไปสำรวจแล้วนะคะโอเคดูดีเลยตรงนี้จะเป็นจุดล้างจานอยู่ติดกับห้องน้ำผู้หญิงนะคะแล้วก็เขาจะมีน้ำยาล้างจานมีฟองน้ำให้ล้างค่ะเนี่ยค่ะตึกตรงนี้ทุกคนมานะคะก็จะต้องเข้ามาติดต่อนะคะเพื่อยื่นบัตรประชาชนแล้วก็ทางเพจเขาจะมีใบจองให้เขาก็จะถ่ายรูปแล้วก็เช็คชื่อ
ผู้เข้าพักนะคะตรงนี้จะเป็นโซนน้ำแข็งนะคะแน่นอนขาดื่มแบบเราก็จัดไป2กระติกแล้วก็จะมีตู้น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนน้ำเย็นมีห่วงยางมีเสื้อชูชีพค่ะเดี๋ยวเราชมบริเวณลานรอบๆกันอีกทีนึงนะลานที่นี่กว้างนะคะก็รับผู้เข้าพักได้เยอะพอสมควรแล้วก็จุดปลั๊กไฟของเขาเนี่ยมีอยู่รอบๆลานการนำเต็นท์มากางของเราในวันนี้เราไม่ได้กางทาร์ปเนื่องจากว่าเราเลือกจุดที่เป็นมุมที่เป็นร่มไม้อย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอกางทาร์ปแล้วเนี่ยเชือกหรือการปักสมอเนี่ยมันจะเลยเส้นสีแดงๆที่พี่เขาโยงไว้นะคะเขาก็ไม่แนะนำว่าให้เราอ่ะกางหรือตอกสมอเลยเส้นสีแดงที่พี่เขากำหนดไว้นะคะเราก็เลยได้กางแต่เต็นท์ของเราเนี่ยแหละค่ะวันนี้เราเอาสโนว์พีคแลนด์เนสต์มานะคะอันนี้เป็นเต็นท์ของเราเองจริงๆเราอยากแก้มือเมื่อวานเราอยู่ไวคอลลิ่งฟาร์มนะคะก็กลางทาร์ปแต่จัดทรงไม่สวยแต่พอมาที่นี่ปรากฏว่าเอ้ยกลางไม่ได้ด้วยพื้นที่มันจำกัดนะคะก็คือจากตรงนี้เป็นเต็นท์เราใช่ไหมคือตรงนี้ก็คือเป็นน้ำแล้วอะวันนี้สีของน้ำดูน่ากลัวนะข้ามไปก่อนอันนี้ก็เป็นเต็นท์ของเราเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันบ้างค่ะน้ำไปฝั่งนู้นก็คือเป็นถนนนะแล้วคือจุดเนี้ยที่เราเล็งๆไว้ที่แรกว่าจะมากลางนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเรามาตอนกลางวันน่ะแดดมันยังแรงอยู่แต่พอตอนเย็นแล้วเนี่ยจุดเนี้ยคือเราเสียดายนะเอาจริงจุดเนี้ยถ่ายตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นจะสวยกว่าจุดที่เรากลางเมื่อสักครู่นะคะแต่เราระยะไม่ถูกลานที่นี่ดีตรงที่ต้นไม้เขาโตใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆก็รู้สึกว่าการสูดอากาศเข้าปอดจะคือดีงามมากเลยกลางคืนก็น่าจะหนาวนะโอเคค่ะนี่ก็สำรวจลานจนครบหมดแล้วนะคะเดินจากขวามาซ้ายซ้ายไปขวาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่บริเวณลานแนะนำว่าให้มาวันธรรมดานะคะคนจะไม่เยอะแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็น่าจะเยอะอยู่แล้วก็เขาก็จะมีถังขยะตรงนี้ให้เพื่อนๆทิ้งนะคะจุดปลั๊กไฟของที่นี่มีอยู่ทั่วเลยเยอะมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีจุดปลั๊กไฟแบบคือเว้นระยะห่างแต่ละจุดนี่คือแบบว่าไม่ห่างกันเลยอะค่ะก็น่าจะรับผู้เข้าพักได้เยอะพอสมควรนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำอาหารเย็นแล้วนะคะ
เพื่อนๆเราลืมเอามีดเอาเขียงมานะคะอุปกรณ์วันนี้ก็เลยไม่ครบถ้วนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรทานนะคะเราก็จะผสมพริกน้ำปลาและนี่คือเมนูของเราในวันนี้นะคะไข่ขยี้เครื่องปรุงก็จะออกจะแซ่บๆหน่อยอร่อยมากเลยอ่ะแล้วเราก็ชอบกินเผ็ดนะก็จะใส่พริกใบโหระพากระเทียมหอมแดงน้ำปลามะนาวเป็นเมนูแคมป์อีกอันนึงที่แนะนำเพราะว่ามันทำง่ายก็เพื่อนๆถ้ามันมีเวลาก็จัดอันนี้ได้เลยรับรองอร่อยแน่นอนค่ะลิงก์กันนะคะปิ้งThank you.
คุณสวัสดิ์ค่ะพ่อเมื่อคืนหนาวมากเลยนะคะอุณหภูมิตอนนี้23องศา